ตอนนี้เป็นการอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะพอดีตอนแรกเนี่ยผมอัดคลิปแรกของเรื่องความยุติธรรมไปแต่เสียงมันเบามากก็คิดว่าคราวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้เหมือนกับจำไม่ได้หรือต้องพยายามนึกว่าตัวเองพูดอะไรไปแต่ว่านิสิตฟังไปแล้วก็เทียบไปกับในหนังสือด้วยแล้วกันนะแล้วก็ในตำราเล่มอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่เยอะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วการฟังเลคเชอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับแค่จุดประกายให้เราคิดต่อแล้วก็อยากรู้ต่อแล้วก็ไปค้นอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะดีใจมากๆที่นิสิตทำแบบนั้นแต่ไงก็ตามการบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายออนไลน์นะฮะกับนิสิตทั้ง2วิชาซึ่งเรียนเนื้อหาเหมือนกันคือวิชาปรัชญาเบื้องต้นทั้งคู่นะวิชาแรกคือปรัชญาทั่วไปของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ของปี1แล้วก็อีกวิชาหนึ่งคือปรัชญากับตรรกวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ภาควิชาเปิดให้แก่นิสิตคณะต่างๆทั่วมหาลัยนะยกเว้นคณะอักษรก็เป็นวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปแล้วก็บางคณะในอย่างนิเทศศาสตร์จะได้เป็นวิชาบังคับด้วยซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆของคณะนิเทศนะผมอยากจะชื่นชมคณะนิเทศไว้ที่เหมือนกับมองเห็นความสำคัญของปรัชญาอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนทุกคนอยู่เป็นเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตคืออันนี้เป็นจุดที่เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าปรัชญาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในชีวิตไม่ใช่แค่เป็นอะไรที่ล่องลอยไปล่องลอยมาเหมือนกับพูดในหัวคอยงาช้างอะไรเงี้ยตอนที่เราพูดกันในบทก่อนๆเราอาจจะพูดกันถึงเรื่องค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากๆอย่างความรู้คืออะไรได้ความรู้มาได้ยังไงอะไรแบบนี้อาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตยังไงถ้าดีจริงๆมันเกี่ยวนะเพราะว่าเรื่องความรู้มันเกี่ยวมากๆอยู่แล้วแต่ไงก็ตามพอมาพูดเรื่องความยุติธรรมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวโดยตรงเพราะว่าหรือพูดเรื่องประชาธิปไตยอย่างในบทที่แล้วอย่างเงี้ยมันเกี่ยวโดยตรงเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นผลกระทบของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ในเมืองไทยพูดกันมายาวนานว่ามีเรื่องสองมาตรฐานอะไรเงี้ยนะคนกลุ่มนึงได้รับการปฏิบัติแบบหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่งแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งภายใต้สถานการณ์เดียวกันกลับได้รับการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของความไม่ยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วนักปรัชญาก็สนใจเรื่องความยุติธรรมมาตลอดตั้งแต่สมัยของเพลโตเป็นต้นมาก็สนใจคำถามว่าความยุติธรรมคืออะไรนะมีจริงไหมนักปรัชญาก็ถามนะว่ามีจริงไหมแล้วก็เราจะเข้าใจมันในแบบไหนได้ดีที่สุดมีทฤษฎีอะไรที่จะใช้อธิบายความยุติธรรมนะแล้วก็การกระทำแบบไหนการประพฤติปฏิบัติแบบไหนในระดับรัฐหรือชุมชนหรือระดับองค์กรอะไรก็ตามกลุ่มคนอะไรก็ตามแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นความยุติธรรมจริงๆนะมันใช้ได้ในทุกระดับมากแล้วมันเป็นคำที่กว้างขวางมากๆก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราได้แค่เหมือนกับแกะเข้าไปในระดับพื้นผิวของการถกเถียงของนักปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมแค่นั้นนักนิสิตคงจะต้องมาเรียนคอร์สเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองหรือปรัชญากฎหมายหรืออะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่อยู่ในระดับลึกลงไปเนี่ยเพื่อที่จะได้มองเห็นว่านักปรัชญาเขาเถียงอะไรกันในระดับที่ลึกลงไปนะแต่ว่าไงก็ตามก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนคอนเซปต์พื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วคอนเซปต์พื้นฐานตรงนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ได้เฉพาะแค่ในวิชาปรัชญาแต่ใช้ได้ในทุกๆวิชาในมหาลัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมองเห็นไปอย่างดีว่าปรัชญาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานให้แก่ทุกวิชาอยู่แล้วในตัวมันเองนะอย่างนี้
นิสิตคณะนิติที่มาเรียนวิชานี้ก็มีปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่นักปรัชญาสนใจนักวิชาการทางกฎหมายสนใจว่ากฎหมายกับความยุติธรรมมันเกี่ยวกันยังไงนะเกี่ยวกันไหมทำไมนักกฎหมายบางคนถึงบอกว่ากฎหมายไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมผมฟังแล้วเกือบช็อกนะเกือบตกเก้าอี้อะไรเงี้ยเพราะว่ากฎหมายมันคือ expression มันคือการแสดงตัวออกในเชิงรูปธรรมของความยุติธรรมถ้าสองอย่างมันไม่เกี่ยวกันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะสัญลักษณ์ของกฎหมายที่เห็นกันโดยทั่วไปคือตาช่างแล้วตาช่างนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนว่ามันจะชี้ไปในทางที่ว่ากฎหมายกับความยุติธรรมจะต้องเกี่ยวข้องกันแนบแน่นมากๆแนบแน่นมากๆแล้วทำไมถึงมีคนพูดนะคนพูดก็ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนนะก็เป็นนักกฎหมายเองพูดว่ากฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมมันเป็นไปได้ยังไงก็เราจะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในที่นี้ส่วนเรื่องกฎหมายจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะอยู่นอกขอบข่ายของวิชานี้นิดนึงแต่ว่านิสิตที่สนใจเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะก็ไปหาหนทางนะสมัยนี้มีเยอะมากง่ายมากๆที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปได้นะโอเคเราเริ่มโชว์จอใหญ่นะความยุติธรรมบทที่13โครงร่างของเราเนื่องจากอันนี้อัดซ้ำนะฮะผมจะหยุดถึงเฉพาะเรื่องปัญหาพื้นฐานของความยุติธรรมแค่นั้นแล้วจะมีคลิปต่อไปคลิป2คลิป3พูดถึงเรื่องที่เหลือความยุติธรรมในปรัชญาโบราณแล้วก็ในปรัชญาตะวันออกแล้วก็ในปรัชญากรีกแล้วก็ทัศนะเกี่ยวกับความยุติธรรมในปรัชญาสมัยใหม่นะแล้วก็สรุปทีนี้ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับความยุติธรรมมีอะไรบ้างก็แน่นอนเราพูดถึงว่าความยุติธรรมคืออะไรเรื่องความยุติธรรมเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้มันเป็นเรื่องที่เราประสบอยู่ทุกคนทุกวันตลอดเวลาจะเรียกได้ว่าความยุติธรรมเป็นเหมือนกับกาวที่เชื่อมให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นปกติอะคือถ้ามันไม่ปกติคือมันต้องแตกกระจายออกจากกันนะแต่ถ้าเผื่อจะให้สังคมอยู่ได้อย่างเป็นปกติคือคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันทำอะไรด้วยกันเนี่ยอยู่ได้อย่างปกติเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยหนีไม่พ้นจะต้องมีความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังสงสัยไม่เลิกคือถึงทัศนะของนักกฎหมายบางคนที่บอกว่ากฎหมายไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมมันเป็นไปได้ยังไงยังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เขามีเหตุผลของเขาว่าอย่างไรนะเดี๋ยวแล้วเราอาจจะกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันยังทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องความยุติธรรมคืออะไรเนี่ยมากขึ้นทีนี้ทำไมผมถึงพูดว่าความยุติธรรมเป็นเหมือนกาวที่เชื่อมให้สังคมอยู่ด้วยกันได้เราลองนึกภาพแบบนี้สมมติมีคนคนหนึ่งแยกตัวเองออกไปจากสังคมอย่างเด็ดขาดสมมุติไปเป็นฤาษีอย่างเงี้ยแล้วเขาแยกเด็ดขาดเลยนะเขาไม่ยุ่งกับคนอื่นใดๆทั้งสิ้นเขาหาอาหารเองสมมุติเขาทำได้แล้วก็ใช้ชีวิตของเขาเองอยู่ในป่าแล้วก็เหมือนกับว่าคนอื่นไม่มายุ่งไม่มาให้อาหารเขาไม่มาคุยกับเขาอะไรเลยอะไรเงี้ยอยู่กับสิงสาราสัตว์ไปอะไรเงี้ยตลอดเวลาถามว่าชีวิตของฤาษีคนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมไหมนี่นะไม่น่ามีใช่ป่ะไม่น่ามีคือเราไม่สามารถไปเรียกร้องความยุติธรรมกับนกหรือนกหรือเสือหรือช้างชะนีอะไรที่อยู่กับเขาในป่านะมันคนละแบบยังไงมันไม่เหมือนกับอยู่กับมนุษย์ด้วยกันนะเราจะไปเรียกร้องความยุติธรรมจากช้างก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยุติธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีคนอยู่ด้วยกันก็ตั้งแต่สองคนขึ้นไปแหละคนสองคนอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาความยุติธรรมขึ้นแล้วอ่ะก็สามารถมีการเอาเปรียบมีการช่อโกงมีการตลบตะแลงไม่ซื่อสัตย์อะไรกันได้สองคนก็ได้แล้วเพราะฉะนั้น
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เกิดปัญหาสามารถมีเรื่องความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นได้แล้วแต่คนเดียวไม่น่าได้นะหรือนึกภาพอีกคนหนึ่งอย่างโรบินสันครูโซหรือใครที่ไปติดเกาะแล้วก็มีใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอยู่คนเดียวคนเดียวอยู่กับพวกปลาพวกอะไรนะอยู่บนเกาะสมมุติว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเขาอยู่ได้ไปเรื่อยๆในจนหมดอายุขัยของเขาอ่ะเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมไหมก็ไม่รู้คือเขาอาจจะคิดว่าทำไมชีวิตเขาไม่ยุติธรรมเลยที่เขามาต้องมาติดเกาะทำไมคนอื่นไม่มาติดเกาะคืออันนั้นมันมี consciousness มีความสำนึกถึงคนอื่นไงก็เลยเกิดเป็นเรื่องปัญหาว่าสงสัยว่าทำไมชีวิตเขาเหมือนกันโดนความไม่ยุติธรรมเล่นงานคือถ้าเผื่อเขาโดนแกล้งโดนคนอื่นตั้งใจจับมาปล่อยเกาะอย่างนั้นเขาสงสัยได้ว่าเขาเป็น victim เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมนะแต่ถ้าเผื่อเขาอยู่บนเกาะเฉยๆแบบเป็นงี้มาตั้งแต่แรกไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ได้สนใจว่าเขามาถึงเกาะแห่งนี้ได้ยังไงอะไรสมมุติว่าอยู่ดีเขาอยู่บนเกาะแบบนี้แล้วเขาไม่สนใจอดีตอะไรทั้งสิ้นก็ไม่น่ามั้งที่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมนะจนกว่าจะมีคนอื่นมาขึ้นอยู่บนเกาะเขานั่นแหละเกิดขึ้นทันทีทีนี้อันนี้มันสำคัญเพราะว่าผมเขียนไว้ในบุลเลต์แรกนะบางทีเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าความยุติธรรมคืออะไรแต่เราจะรู้ว่ามันมีจริงแน่นอนเมื่อเราเจอกับความไม่ยุติธรรมด้วยตัวเราเองสมมุติว่าผมสอนหนังสือวันหนึ่งผมอาจจะโดนสอนเยอะหน่อย20ชั่วโมงผมก็ได้ค่าจ้างจำนวนหนึ่งแต่มีอาจารย์อีกคนมาเขาสอนแค่4ชั่วโมงแต่เขาบังเอิญว่าเขาได้ค่าจ้างค่าสอนเท่ากับผมอะผมสมควรต้องไปโวยไหมหรือว่าผมสมควรจะยอมรับชะตาชีวิตอะไรเงี้ยคืออันนี้คือตัวอย่างของปัญหาความยุติธรรมหรือปัญหาของความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันมีจริงเมื่อเราเจอกับตัวเองเช่นคนที่มาใหม่สอนแค่4ชั่วโมงแล้วได้ค่าสอนเท่ากับผมต้องสอน20ชั่วโมงผมก็สงสัยแล้วเพราะว่าผมเหมือนกับเจอความไม่ยุติธรรมเข้าแก่ตัวเองเข้ามาแล้วนะเราจะไม่คิดโดยทั่วไปเราจะไม่คิดว่าความยุติธรรมมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรไหมจนกว่าเราจะเจอกับความไม่ยุติธรรมถ้าเจอความยุติธรรมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าเผื่อเจอกับความไม่ยุติธรรมเราจะรู้สึกทันทีว่าเราโดนแกล้งโดนเล่นงานเขาแล้วแล้วเราก็จะหาวิธีการที่เราจะ redress นะภาษาอังกฤษแก้ไขความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะทีนี้อริสโตเติลนะเช่นเดียวกับในสาขาอื่นๆของปรัชญาเรื่องความยุติธรรมก็มาจากอริสโตเติลด้วยคนสองคนถ้ามีลักษณะเหมือนๆกันหรือเท่าๆกันแล้วเขาก็ควรจะได้รับผลตอบแทนเท่าๆกันเช่นเหมือนกับมีอีกคนนึงสอน20ชั่วโมงเท่ากับผมก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนเท่าๆกับผมใช่ป่ะเพราะสอนเท่ากันก็สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเท่าๆกันแต่ถ้าเบอร์มีอีกคนนึงสอนแค่4ชั่วโมงได้รับค่าตอบแทนเท่ากันมันก็ไม่ยุติธรรมไงก็เกิดเป็นปัญหาแบบที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะแต่สมมุติอีกแบบนึงสมมุติว่าผมสอน4ชั่วโมงผมเป็นฝ่ายที่สอน4ชั่วโมงแล้วก็มีอีกคนมาสอน20ชั่วโมงแล้วปรากฏว่าเขาได้ค่าสอนมากกว่าผม5เท่านะสมมุติว่าผมสอน4ชั่วโมงผมได้เท่านี้อีกคนมาสอน20ชั่วโมงได้ค่าสอนมากกว่าผม5เท่าถามว่ายุติธรรมไหม
มันก็ยุติธรรมนะเพราะว่า20มันเป็น5เท่าของ4ไงเขาสอนมากกว่าผม5เท่าเขาก็สมควรได้รับนี่คือประเด็นของอริสโตเติลที่มาของความยุติธรรมเขาก็สมควรได้รับค่าสอนมากกว่าผม5เท่าโดยแอดซูมว่าทุกอย่างอย่างอื่นเช่นสอนเก่งความมีประสิทธิภาพคุณภาพในการสอนอะไรต่างๆนานาพวกนี้เท่ากันนะไม่งั้นมันจะทำให้ตัวอย่างของเรามันยิ่งเป๋ไปเป๋มาเอาเฉพาะว่าจำนวนชั่วโมงสอนเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นอริสโตเติลถึงบอกว่าคนสองคนถ้ามีลักษณะเหมือนกันหรือเท่าๆกันก็ควรจะได้รับผลตอบแทนเท่าๆกันแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมีคุณสมบัติเช่นความขยันหรือความเก่งในกรณีที่สามารถวัดได้เป็นคุณภาพการสอนแล้วก็แปลคุณภาพการสอนเป็นค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นในกรณีนั้นเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติเช่นความขยันหรือความเก่งสอน20ชั่วโมงมากกว่าอีกคนหนึ่งคนแรกที่ขยันก็ควรได้รับมากกว่าแต่หากอีกคนหนึ่งความสามารถน้อยกว่าเช่นมาอีกคนหนึ่งสอนแค่2ชั่วโมงผมสอน4ชั่วโมงเขาก็ควรจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผมครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะเขาสอนน้อยกว่าผมครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะนี่คืออริสโตเติลนี่คือที่มาของคอนเซปต์เรื่องความไม่โทษความยุติธรรมกับความไม่ยุติธรรมอยู่แล้วที่มันอยู่ในจิตสำนึกของคนทั่วไปคืออริสโตเติลเป็นนักปรัชญาที่ชอบเอาความคิดที่มีอยู่แล้วในจิตสำนึกในการใช้ชีวิตประจำวันในการพูดการจากันของคนทั่วไปเอามาสรุปแล้วก็เอามาเป็นหลักปรัชญานะเรื่องความยุติธรรมก็เป็นอย่างนั้นด้วยบางทีอริสโตเติลใช้คำว่าสมควรได้รับหากคนที่สมควรได้รับส่วนแบ่งเท่านี้แต่เขาได้มากกว่าก็คือหรือน้อยกว่าก็เรียกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นก็คือตัวอย่างแบบที่ผมยกมาเมื่อกี้นี้ถ้าเผื่อมีอีกคนหนึ่งถ้าเผื่อเนี่ยตัวอย่างเก่าของเรานะผมสอน20ชั่วโมงได้ค่าจ้างเท่านี้แต่มีคนหนึ่งมาสอนแค่4ชั่วโมงได้ค่าจ้างเท่ากับผมหมายความว่าเออมันไม่ยุติธรรมอะไรแบบนี้ก็คือใครที่สมควรได้รับและคำว่าสมควรได้รับเนี่ยเป็นคำที่มีปัญหามีปัญหาในแง่ที่ว่านักปรัชญาต้องมาวิเคราะห์ว่ามันหมายความว่ายังไงตั้งแต่สมัยของอริสโตเติลแต่ว่าหลักการเนี่ยเห็นพ้องต้องกันถ้าเผื่อเราเคลียร์กับความหมายของคำว่าสมควรได้รับใครที่สมควรได้รับเท่าไหร่ก็ได้รับตามนั้นก็จะเป็นที่มาเป็นจุดตั้งต้นของความยุติธรรมนะดังนั้นความยุติธรรมจึงได้แก่ความถูกต้องหรือความพอดีที่คนหนึ่งสมควรได้รับสมควรได้รับอย่างที่พูดเมื่อกี้เพื่อให้พอดีกับสถานการณ์ของเขานะมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่พูดเรื่องความยุติธรรมเอาไว้นะชาวอเมริกันคือโทมัสสแกนลอนตรงนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะโยงเรื่องความยุติธรรมซึ่งเป็นคอนเซปต์ในปรัชญาสังคมกับปรัชญาการเมืองให้เป็นคอนเซปต์ในจริยศาสตร์ด้วยจริยศาสตร์อย่างที่เราพูดไปในบทที่9 10กับ11นะฮะยังไงก็คือว่าความยุติธรรมในทัศนะของสแกนลอนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราติดหนี้ซึ่งกันและกันและความพยายามที่จะชำระหนี้ซึ่งกันและกันหนังสือที่มีชื่อเสียงของสแกนลอนเล่มหนึ่งก็คือเรื่อง What We Owe to Each Other สิ่งที่เราติดหนี้แปลตรงตัวง่ายๆแก่จากกันและกันนะคือเราทุกคนเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่จะต้องใช้หนี้ให้คนอื่นเพราะคนอื่นมาเราดำรงอยู่ได้เป็นแบบที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนใช้หนี้ให้แก่คนอื่นที่ชัดที่สุดก็พ่อแม่เราช่วยเหลือเรามามากมายจนมาถึงปัจจุบันเราก็มีภาระหน้าที่ต้องเหมือนกับชดเชยในรูปแบบใดรูปแบบนึงนะแล้วก็คนอื่นๆเช่นคนที่เราไปซื้อของเขาที่ตลาดเขาก็ทำอาหารให้เราทำอะไรให้เราหาของอะไรมาขายให้เราแล้วเราก็มีภาระหน้าที่แล้วมองในภาพรวมเนี่ยภาระหน้าที่แบบนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับความผูกพันหรือสิ่งที่เราต้องทำ
ในฐานะที่เป็นการกระทำที่ถูกต้องและพอเป็นเรื่องของการกระทำที่ถูกต้องมันก็เป็นจริยศาสตร์และจุดเนี้ยที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเรื่องจริยศาสตร์นะทฤษฎีของคาร์ล มิลล์อย่างที่เราพูดกันกับปรัชญาการเมืองแล้วก็เป็นจุดที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคอนเซปต์เรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องจริยศาสตร์โดยตรงเพราะฉะนั้นนอกจากกฎหมายจะเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมแล้วนะไม่ใช่อย่างที่นักกฎหมายพวกนั้นพูดบอกว่ากฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมมันไม่ใช่นะนอกจากกฎหมายจะเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมแล้วกฎหมายยังเกี่ยวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมด้วย กฎหมายเลยเกี่ยวข้องกับ2เรื่องนะฮะพักกินน้ำแป๊บกฎหมายเลยเกี่ยวกับ2เรื่องคือจริยธรรมกับศีลธรรมเรื่องหนึ่งกับเรื่องเดี๋ยวเมื่อกี้คือกฎหมายโทษกฎหมายเลยเกี่ยวกับ2เรื่องคือความคือเรื่องแรกคือความยุติธรรมนะโทษทีเมื่อกี้มองลืมไปเรื่องแรกคือความยุติธรรมแล้วเนื่องจากความยุติธรรมตามที่สแกนลอนบอกเกี่ยวข้องกับจริยธรรมกฎหมายก็เลยต้องเกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้วยคือ morality คือ justice morality law 3คอนเซปต์เนี้ยกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมแยกไม่ออกนะใครที่แยกเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาเอาไว้ผมมีโอกาสในคลิปอื่นๆหรือในที่อื่นๆเนี่ยจะพูดว่ามีปัญหายังไง สรุปตอนนี้สั้นๆก็คือว่าถ้ากฎหมายมันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมก็จะกลายเป็นว่ากฎหมายสามารถเราสามารถมีกฎหมายที่แย่ๆเช่นสมัยฮิตเลอร์เป็นนายกมีกฎหมายบังคับชาวยิวไปทำหมันอะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าชาวยิวก็เป็นพลเมืองของประเทศเยอรมันก็ในระบบที่ทุกคนติดหนี้ผูกพันซึ่งกันและกันชาวยิวก็เสียภาษีชาวยิวก็มีใช้การใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติธรรมดาเป็นพลเมืองของประเทศเยอรมันคนหนึ่งการที่จะไปกีดกันเขาไปจัดกลุ่มเขาไปเหมือนกับจัดเขาเป็นเป้าของการกระทำเพียงเฉพาะกลุ่มของเขากลุ่มเดียวเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเป็นยิวคุณโดนบังคับทำหมันห้ามมีลูกอะไรเงี้ยมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแล้วกฎหมายที่มันแบบนี้มันเป็นกฎหมายที่ผิดตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนะของฝ่ายที่บอกว่ากฎหมายสามารถตัดออกตัดขาดจากความยุติธรรมกับศีลธรรมจรรยาได้เนี่ยมันเป็นทัศนะที่มันไม่ถูกต้องเลยนะก็ในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะในคลิปต่อไปจะพูดถึงรูปนี้คลิปที่2จะพูดถึงรูปนี้เป็นพิเศษก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะ